ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างไรมันก็มีเราไม่อาจปฏิเสธเข้าใจไหมเมื่อเราไม่อาจปฏิเสธแต่เราดันปฏิเสธเข้าใจยังไงเนีเราไม่อาจปฏิเสธกฎพระไตรลักษ์แต่เราดันปฏิเสธทําไมถึงปฏิเสธเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้ว่านั่นคือกฎธรรมดา เราไม่รู้ว่านั่นคือขั้นตอนของชีวิตมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจยังไงเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีตันหาอุปทา,านแฝงอยู่ขึ้นมากับกระบวนการเหล่านั้นเราไม่รู้อีกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเพียงกลไกลธรรมชาติที่มาทํางานของมันเองสิ่งนี้พระเจ้าจึงเรียกว่าอาวิชชาเข้าใจอยางไงเนี่ย พระเจ้าจึงเรียกว่าอาวิชาเพราะฉะนั้นการทำวิชาให้มันปรากฏขึ้นให้ได้ก็คือการกระตุ้นธาตุรู้ให้มันตื่นขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อจะไปสังเกตเห็นย้ำว่าให้เกิดกระบวนการสังเกตเพราะฉะนั้นการทำวิปัสสนามันจึงไม่ใช่การเอาหัวข้อธรรมะมาตีความไม่ใช่การคิดตึกตรองเอาหรือตีความหัวข้อธรรมะ ด้วยความรู้ด้วยความทรงจำใดๆแต่มันคือการเปิดโอกาสให้ตาในตาใจตาสติสังเกตเห็นความจริงที่กำลังปรากฏ